คุณประพัฒน์จงสงวนนะฮะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติบอกว่าค่าฝุ่นมันมาอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้มีอำนาจทำไม่ทันท่วงทีนะมันเป็นภาวะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยฝุ่นเนี่ยนะมันแบบฝุ่นมันโยงไปเรื่องประชาธิปไตยเลยเพราะว่าเสียประพัฒน์เนี่ยนะก็บอกว่าที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นกับดูแลการควบคุมการก่อสร้างต้นเหตุของปัญหาอะไรตัวมีอะไรเข้มงวดได้แต่ถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันควบคุมได้นี่แหละฮะเหตุผลของเขาอ่ะฮะส่วนคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่านะครับรัฐบาลต้องให้กระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบเรื่องต่อสภาพรถต่อทะเบียนอย่าปล่อยรถเก่าอย่าปล่อยรถควันดำมาวิ่งรถมงรถเมล์รถขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะคุณหญิงหน่อยไอ้ข้อเสนอนี่โอ้โหอลังการงานสร้างเลยกูดไอเดียเลยนะฮะครับบอกว่าต้องฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อนออกจากไซต์งานทุกครั้งอันนี้มันเป็นกฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่ทำกันใช่ไหมมาดูคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชัยวัฒน์หัวหน้าประชาธิปัตย์บอกว่าภาครัฐต้องชัดเจนต่อปัญหานี้ให้ความรู้กระจายความเจริญออกไปนะฮะอันนี้ก็คือฝั่งของนักการเมืองนะครับว่าด้วยเรื่องของฝุ่นประมาณนี้